ต้องขอบคุณนะคะเดอะมอลล์ท่าพระที่ให้ทำกระทงฟรีนะคะแม้ว่าจะเหมือนเด็กๆทำแต่ก็สร้างความภาคภูมิใจให้เราได้นะคะจุดเริ่มต้นของการรู้สึกภาคภูมิใจรู้สึกประสบความสำเร็จในชีวิตให้เริ่มต้นจากเรื่องง่ายๆก่อนนะคะอย่างเช่นการประดิษฐ์กระทงเป็นต้นนะคะในวัยที่เด็กอะค่ะอยู่ตจว.สมัยข้าเจ้าเนี่ยต้องประดิษฐ์กระทงเองนะคะแล้วก็ก้านของใบตองอะค่ะเราก็เอามาทำเป็นม้าก้านกล้วยค่ะเล่นกันเนาะในวัยเด็กเขาจะไม่มีซื้อพวกของเล่นกันเด็กต่างจังหวัดต้องประดิษฐ์ทุกอย่างด้วยตนเองนะคะอย่างแม็กเย็บอย่างนี้ก็จะไม่มีนะคะก็จะต้องทำเข็มกัดจากไม้ไผ่เองเหลาเองทุกอย่างดังนั้นนะคะเด็กต่างจังหวัดก็จะได้ใช้ขบวนการคิดการใช้มือใช้ร่างกายเป็นระบบนะคะวิธีการนะคะเอาใบตองมาฉีกให้พอประมาณแล้วแต่ว่าเราจะอยากจะได้กล้วยใหญ่กล้วยเล็กใช่ไหมคะแล้วก็พับครึ่งตัดนะแล้วก็เราก็พับเป็นสามเหลี่ยมอันนี้คือแบบง่ายค่ะแบบง่ายสามเหลี่ยมแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็พับครึ่งแบบนี้ค่ะพับครึ่งเสร็จแล้วเราก็มาแปะอย่างนี้นะคะแล้วก็ใช้เข็มกัดไปนะคะแต่สมัยนี้เขามีแม็กเย็บให้ค่ะเพราะฉะนั้นก็ยังทำได้นะคะก็สามารถที่จะเป็นกิจกรรมภายในครอบครัวได้เช่นกันนะคะเป็นกิจกรรมภายในครอบครัวสร้างความปองดองความสามัคคีความสุขในครอบครัวได้นะคะแล้วก็เป็นการสอนให้เด็กได้ใช้สมองได้ใช้ขบวนการคิดเป็นระบบในการประดิษฐ์แล้วก็ทำให้เด็กรู้สึกภาคภูมิใจเมื่อประดิษฐ์กระทงได้ด้วยตนเองนะคะอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการรู้สึกภาคภูมิใจรู้สึกมีเซลฟ์เอสทีมในตนเองนะคะสุขสันต์วันลอยกระทงค่ะ